ทิมรี่พายลั่นแรงหลังมีคนบอกรวยเพราะลุงจากประเด็นเมื่อวันที่7เมษายนพรรคพลังประชารัฐจัดเวทีปราศัยย่อยโซนกรุงเทพมหานครใต้พลังใหม่พลังกรุงเทพพลังประชารัฐโดยมีช่วงหนึ่งที่ชัยวุฒนาคมานุสรรองหัวหน้าพรรคกล่าวบนเวทีปราศัยช่วงหนึ่งที่มีใจความประมาณว่าทิมรี่พายรวยได้เพราะรัฐบาลลุงป้อมลุงตู่โดยระบุว่าซึ่งวันนี้ผมเห็นเยอะวัยรุ่นอายุ20ปีจับเงินเป็นล้านค้าขายออนไลน์ในรัฐบาลชุดนี้ที่วางระบบดิจิทัลให้เกิดการค้าขายออนไลน์เกิดเศรษฐกิจดิจิทัลแบบใหม่เกิดอินฟลูเอนเซอร์เกิดคนขายของออนไลน์มากมายอย่างทิมรี่พายขออภัยที่ต้องพูดถึงหน่อยรายได้ปีหนึ่งเป็นร้อยล้านก็เพิ่งมารวยในยุครัฐบาลนี้แหละครับใช่ไหมครับหลายคนมีโอกาสทำมาหากินได้ดีรัฐบาลนี้ให้โอกาสทุกคนล่าสุดขณะที่ทิมรี่พายไลฟ์สดแล้วมีแฟนเพจคอมเมนต์แซวถึงกรณีข้างต้นโดยทักว่ารวยเพราะลุงนะเราเธอถึงกับร้องอุ๊ยทันทีและแสดงรีแอคต่อประเด็นดังกล่าวจะเป็นอย่างไรไปชมภาพชมคลิปเดือดไม่หยุดแพรรี่โพสต์ฟาดเจ็บลีน่าจังหลังแถลงข่าวดราม่ากระชากวิกผมเดือดไม่หยุดแพรรี่โพสต์ฟาดเจ็บลีน่าจังหลังแถลงข่าวดราม่ากระชากวิกผมบอกคนแก่บางคนนี่มันแยกพฤติกรรมส่วนตัวกับการแสดงไม่ออกจริงๆเหรอคะดูแล้วเรื่องนี้ไม่จบง่ายๆจากเหตุการณ์แพรรี่ไพรวันวรรณบุตรถูกลีน่าจังกระชากวิกกลางรายการช่อง YouTube ของมดดำคชาภาทำเอาชาวโซเชียลวิจารณ์สนั่นท่ามกลางอารมณ์ฉุนของทั้งคู่ด่ากันผ่านโซเชียลมีเรื่องถึงขั้นจ่อฟ้องต่อมาลีน่าจังแถลงข่าวหลังแจ้งความแพรรี่ด้วยข้อหาหมิ่นประมาทโดยหลังจากแถลงข่าวจบได้มีการดึงผมตัวเองโดยระบุว่าเป็นเพียงการแสดงไม่เจ็บและไม่เข้าใจว่าอีกฝ่ายจะทำให้เป็นเรื่องใหญ่ทำไมล่าสุดไพรวันวรรณบุตรโพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กว่านักข่าวที่สัมภาษณ์อีป้าอยู่ช่วยดึงหนังหัวมันแทนดิฉันทีแล้วบอกว่าดิฉันฝากมาเพื่อเป็นการแสดงคืนจบนอกจากนี้ยังโพสต์อีกว่าคนแก่บางคนนี่มันแยกพฤติกรรมจันไรส่วนตัวกับการแสดงไม่ออกจริงๆหรอคะด้านแม่สิตางบัวทองก็เข้ามาคอมเมนต์ในโพสต์ของแพรรี่โดยไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่เธอถูกกระทำคนที่ไม่ใช่นักแสดงมองทุกอย่างเป็นคอนเทนต์แต่ดูแล้วอาศัยคอนเทนต์เพื่อเป็นข้ออ้างจริงแล้วเกลียดกระเทยเป็นการส่วนตัวฉันก็โดนค่ะและจะไม่ยอมให้ใครโดนแบบนี้อีกแพรรี่ลั่นฟ้องมาฟ้องกลับฉุนลีน่าจังไม่สะดวกร่วมงานอย่าได้จองเวรเจอกันชาติหน้าลีน่าจังหอบหลักฐานเอาผิดแพรรี่เครียดทัวร์ลงจนลืมกินยาโอดเป็นจำเลยสังคมหนุ่มกันชัยเตือนสติลีน่าจังเปรียบเทียบเจ็บเส้นเลือดในสมองแตกก็แค่ไปหาหมอจากประเด็นดราม่าร้อนแรงกรณีแพรรี่ไพรวันโดนลีน่าจังดึงวิกผมกลางไลฟ์สดหลังไปร่วมถ่ายรายการที่บ้านของมดดำคชาภาก่อนที่ต่อมาแพรรี่จะออกมาซัดเดือดถึงมันญาติที่ต่ำซามแม้ภายหลังลีน่าจังจะออกมาชี้แจงว่าเป็นการแสดงและขอโทษแพรรี่แล้วแต่ก็ยังไม่ไหวเดินเครื่องด่ากลับแบบไม่ยั้งพร้อมพาดพิงถึงบุคคลที่สามแถมเจ้าตัวยังเดินหน้าฟ้องร้องแพรรี่ที่ด่ากราดตนผ่านโซเชียลล่าสุดมดดำคชาภาและหนุ่มกันชัยได้พูดถึงประเด็นนี้ในรายการข่าวใส่ไข่โดยหนุ่มกันชัยเริ่มแซวว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นที่รายการของไฮโซชื่อดังพร้อมทั้งแซวถึงเรื่องใบหน้าของมดดำในคลิปที่ทำปากเหวอมดดำเริ่มเล่าว่ามันไม่ใช่รายการฉันนะฉันเหวอแล้วฉันก็ไม่รู้เพราะตอนนั้นถ่ายรายการจบแล้ว
รายการนี้เป็นรายการหาของกินกันตอนดึกวันนั้นลีน่าจังเป็นแขกรับเชิญหลังเกิดเรื่องเราก็ออกมาอยู่ในห้องของเราแฟรรี่ถึงขั้นร้องไห้และบอกว่าทำงานต่อไม่ได้แล้วเพราะวิกหลุดตอนนั้นตนจึงบอกลีน่าว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นเรื่องแล้วนะเขาโกรธนะเราเคยถามเขาว่าที่เคยไปตรวจบ้างไหมนางก็บอกนางเป็นโรคซึมเศร้าทำเอาหนุ่มกัญชัยถึงกับแทรกขึ้นมาว่าเหรอมดดำเล่าต่อว่าเขาบอกอย่างนั้นตอนที่แพรรี่ไลฟ์อยู่ฝั่งเราก็กำลังอัดเทปลีน่าจังขอโทษตรงนั้นเลยเราบอกว่าพี่ต้องขอโทษนะถ้าไม่ขอโทษมันจะไปกันใหญ่เพราะเราจะทำงานลำบากพูดง่ายๆคือระหว่างที่แพรรี่กำลังไลฟ์อยู่มดดำก็ไปคุยกับลีน่าจังว่าต้องขอโทษตอนแรกนางก็บอกไม่รู้นางไม่ได้ผิดนะคือการแสดงเราก็บอกต้องขอโทษวันนี้เพราะเราเคยเจอมาก่อนคือฉันไม่พร้อมที่จะรับทัวร์แล้วนึกออกไหมโดยด้านหนุ่มกัญชัยแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องนี้ว่าหลังจากอัดคลิปแล้ววันถัดมาแกก็ยังด่าพอด่าเสร็จปุ๊บคุณก็ปล่อยคลิปนั้นออกไปว่าขอโทษก็ไม่จบก็ยังด่าต่อล่าสุดไปแจ้งความผมไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ผมขออนุญาตพูดแบบนี้นะที่ลีน่าสิ่งที่พี่ทำอันนี้มันไม่ควรอยู่แล้วพี่จะเอาแพรรี่มาเปรียบเทียบกับผมหรือเอาผมไปเปรียบกับแพรรี่ไม่ได้เพราะเราอยู่ในคนละบริบทกันในมุมผมถูกว่าไหมผมก็ถูกว่านะเพียงแต่ผมมีวิธีจัดการตัวเองไม่ไปให้ค่ากับแพรรี่ไม่เหมือนกันเขาเป็น LGBTQ ที่ใส่วิกเขาอยู่หน้าจอที่พี่บอกคนนั้นคนนี้ยังทำได้คือมันแล้วแต่บุคคลที่ลีน่าอาจจะมองว่าเรื่องเล็กแต่เป็นเรื่องใหญ่สำหรับแพรรี่และเรื่องใหญ่ของพี่อาจจะเป็นเรื่องเล็กสำหรับคนอื่นเหมือนตอนนี้ที่พี่บอกว่าเส้นเลือดในสมองแตกจะตายปัญหาที่มันใหญ่มากแต่เชื่อไหมว่าสังคมมองเป็นเรื่องเล็กมากเลยพี่ก็แค่ไปหาหมอจะมานั่งบ่นอะไรถ้าพี่ไปใช้อย่างนี้มันไม่ถูกเรื่องผมพูดไปอย่างนี้ไม่รู้เขาจะมาด่าผมหรือเปล่านะเพราะมันเป็นข้อเท็จจริงหนุ่มถามมดดำกลับว่ามองยังไงมดดำบอกว่าเราก็ไม่รู้เราก็ไปเชิญเขามาแต่เราก็ไม่เคยทำอะไรแบบนั้นก็จริงอย่างที่เขาพูดว่าฉันทำให้เธอดังหนุ่มกัญชัยคันว่ามันคิดแบบนี้ไม่ได้หรอกถ้าพี่ลีน่าพูดแบบนี้ผมบอกได้เลยว่าถ้าทำให้รายการหนึ่งดังด้วยวิธีการแบบนี้มันเป็นแบด PR แล้วสุดท้ายคนจะใช้วิธีแบบนี้สร้างช่องสร้างรายการเอาเป็นว่าคนที่เห็นภาพไม่มีใครเข้าข้างที่คือไม่ได้พูดให้พี่เส้นสมองแตกนะแต่มันคือข้อเท็จจริงบางเรื่องก็ต้องยอมรับเหมือนกันมันจะได้อยู่ร่วมกันในสังคมได้เพราะวันหนึ่งพี่ก็ต้องได้เจอแพรรี่แต่แพรรี่เขาบอกว่าไม่เอาแล้วถึงขั้นสังคมบอกจะแบนพี่ลีน่าอย่าเอามาออกอีกมดดำกล่าวปิดท้ายว่าเราเองก็ไม่อยากเอาตัวเองเข้ามาในข่าวแบบนี้ไม่อยากเจ็บอีกแล้วแต่นี่มันเป็นเหตุการณ์ที่แบบอะไรวะคือเราก็พูดอะไรมากไม่ได้เพราะหวังดีกับทั้งคู่